สวัสดีครับวันนี้มีดอกของโฮย่าแฟคเจลาต้ามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งก่อนเคยถ่ายตอนที่ดอกมันเริ่มจะหุบนะฮะก็เลยไม่สวยนะครับอันนี้บานเมื่อคืนนี้นะครับเรายังมีอีก2ดอกที่ยังไม่บานมีอีก2ดอกจะเห็นที่มี2ดอกอยู่ตรงกลางนั้นยังไม่บานอันนี้เป็นดอกที่บานแล้วนะฮะมันมีหนวดด้วยนะครับนั้นไปแหลมๆของดอกตูมที่มันแหลมๆมามันก็จะคือที่เอาไว้หนวดเวลาที่บานแล้วหนวดจะได้ไม่งอธรรมชาติก็สร้างสรรค์ดีนะครับโฮย่าแฟคจาลาต้านี่เป็นโฮย่าที่บ้านเรานะฮะเราพบทางภาคใต้ส่วนใหญ่เราจะพบในป่าในระดับต่ำนะฮะป่าที่ราบต่ำนี่ฮะดอกบานตอนกลางคืนตอนเย็นๆตอนกลางคืนนะฮะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะฮะก็เป็นโฮย่าที่น่าเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะของใบนะฮะในใบของโฮย่าแฟคเจลาต้านะฮะก็มันปลูกมาประมาณสักปีหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่ประมาณสักปีหนึ่งเราก็จะได้เห็นดอกของโฮย่าพวกนี้นะฮะนี่ครับลักษณะของดอกเมื่อคืนนี้ฝนตกกลีบดอกก็จะมีหยดน้ำอยู่บ้างนะฮะครับมงกุฎสีแดงดอกออกสีครีมอ่อนๆ นะฮะช่อดอกจะไม่ค่อยใหญ่นะฮะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก10หรือ10กว่าดอกอะไรนี่นะฮะก็จะเป็นลักษณะของโฮย่าชนิดนี้นะครับเพราะว่าต้นไม่ใหญ่ใบไม่ใหญ่ก็เลยมีช่อดอกไม่โตด้วยฮะครับก็เป็นโฮย่าบ้านเราครับโฮย่าแฟคเจลาต้าไม่ทราบว่ามีชื่อไทยไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เลี้ยงโฮย่าก็จะเรียกกันในชื่อของชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อของเขาอีกครั้งนะครับโฮย่าแฟคเจลาต้าครับ